ในชีวิตของพระเราหรือในชีวิตของนักบวชนั้นเป็นเพศที่สงบเรามาทำร่างกายของเรานั้นให้สงบด้วยการเข้ามาถือเพศบรรพชิตเพศนักบวชนั้นเป็นเพศซึ่งวางภาระหน้าที่การงานต่างๆทั้งโลกวางภาระภายในครอบครัวมีความมักน้อยทันโดดในเบื้องต้นนั้นฝึกหัดให้มีความทันโดดภายนอกซะก่อนคือพาเราก็มีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถึงแม้ว่าภายในจิตใจของเรานั้นยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงอยู่ก็ตามแต่ในเพศนักบวชนั้นเป็นเพศซึ่งมีโอกาสมีเวลาในการที่จะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาได้สะดวกกว่าเพศคฤหัสถ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านได้เป็นแบบอย่างแก่สาวกทั้งหลายประสูติที่ป่าตรัสรู้ที่ป่าปรินิพพานที่ป่าปฏิปทาของพระพุทธองค์นั้นก็เป็นแบบอย่างแก่กุลบุตรที่เข้ามาบัญชาสมบทในภายหลังหรือพระสาวกทั้งหลายอันมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามาบัวหลวงประชาก็ตามท่านก็วางหลักธรรมคำสอนสืบต่อมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางเดียวกันคือให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4คือกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลถึงแม้ว่ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนแต่เราอยู่ในเพศที่เหมาะสมในการที่จะขุดเกากิเลสขุดเกาจิตใจของเราด้วยการมาศึกษาในธรรมวินัยคือศีลพระปฏิโมกข์สำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมในพระธรรมวินัยก็เป็นสิ่งที่จะควบคุมร่างกายของเราควบคุมวาจาของเราไม่ให้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลให้มีสติวินัยศีลคือความสงบเย็นเมื่อเราควบคุมกายวาจาให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยแต่จิตใจเรานั้นยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเราก็พยายามที่จะควบคุมจิตใจเราด้วยการหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาตามสถานที่สงบสงัดเมื่อเข้ามาบัญชาสมบทก็มาศึกษาข้อวัดประพฤติบัติจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้รู้จักศีลอาบัติหนักอาบัติเบาให้รู้จักแนวทางการประพฤติบัติเมื่อจำพรรษาก็อยู่ร่วมกันทำตามข้อวัดปฏิบัติมีตุดงวัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสไปในจิตใจของเราเมื่อพอรู้จักแนวทางแห่งการประพฤติบัติก็หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาตามป่าที่สงบสงัดตามเขาที่สงบสงัดตามถ้ำหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาแต่ถ้ายังไม่จิตใจไม่เข้มแข็งยังไม่พ้นนิสัยเงี้ยก็อยู่ครูบาอาจารย์หรือจะหลีกไปวิเวกที่ไหนก็ต้องมี
พาพี่เลี้ยงแต่ถ้าศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วพอมีหลักเกณฑ์ไปในใจอยากจะหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำเพื่อที่จะเร่งความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปอันนั้นก็เหมาะสมแต่ว่าถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วไม่เร่งทำความเพียรไม่ประพฤติบัติจะไปเร่งความเพียรที่อื่นมันก็รู้สึกว่าจะยากผู้ซึ่งมีสติมีปัญญามีศรัทธาในการกระทำความเพียรนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำความเพียรจะอยู่กับหมู่คณะก็ทำความเพียรจะหลีกเล่นไปก็เพื่อทำความเพียรไม่ใช่หลีกเล่นไปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกตะวันตกถ้าไปดูบ้านดูเมืองไปเที่ยวก็เปล่าประโยชน์ไม่ได้ขุดเกากิเลสไปในจิตใจของแต่ละคนการไปวิเวกหรือการเปลี่ยนสถานที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็เพื่อไปบำเพ็ญภาวนาเอาการบำเพ็ญภาวนาเป็นสำคัญเอาสมาธิและปัญญาเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการที่จะไปภาวนาที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีหลักภายในใจเราว่าเรารู้จักว่าเราจะไปเพื่ออะไรและการกระทำความเพียรนั้นต้องยิ่งกว่าทำความเพียรยิ่งกว่าในการที่อยู่เป็นที่เมื่อไปภาวนาจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นต้องทำให้มากเจริญให้มากมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยทำสมาธิภาวนาสมัยก่อนมันก็ยังง่ายสมัยหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงพ่อช้าก็ยังมีป่าเขามาก มีที่หลีกเล่นภาวนามากเพราะว่าชุมชนมีน้อยบ้านคนยังมีน้อย หลีกไปอยู่ตามป่าตามเขาก็ได้ง่ายจะทุดงไปด้านไหนก็มีฐานที่สงบสงัดเยอะมีสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจให้ปราลบความเพียรอยู่เสมอบางทีก็มีสัตว์มีสิ่งที่เป็นพยันตรายก็ทำให้สติได้ตั้งมั่นขึ้นเข้มแข็งขึ้นแต่สมัยทุกวันนี้ประชาชนคนทั้งหลายมีมากขึ้นขยายที่อยู่ที่อาศัยไปตามป่าตามเขาทำไร่ทำสวนป่าเขาก็น้อยลงที่บำเพ็ญภาวนาก็น้อยนี่บางทีถ้าที่ภาวนาน้อยเราก็ต้องหาที่อยู่เป็นที่หาสถานที่สงบสงัดจะเป็นถ้ำก็แล้วแต่จะเป็นป่าเขาก็แล้วแต่อยู่เป็นจุดเป็นที่ตรงที่ไหนภาวนาแล้วสมาธิเกิดปัญญาเกิดก็อยู่ที่นั่นนานๆถ้าไปภาวนาในฐานที่ต่างๆสมาธิไม่เจริญขึ้นปัญญาไม่เจริญก็หลีกเล่นเปลี่ยนสถานที่ไปให้มุ่งเอาการภาวนาเป็นหลักให้สังเกตดูใจเจ้าของนี่การเที่ยววิเวกเที่ยวทุดงไปตามแบบของครูบาอาจารย์ตามปฏิปทาของสายปฏิบัตินั้นก็ส่วนมากพระปฏิบัติสายกรรมฐานเนี่ย ก็อยากจะวิเวกอยากจะทุดงในชีวิตของพระนักบวชก็เป็นธรรมดาทุกๆคนก็ต้องเคยผ่านความรู้สึกตรงนั้นมาแต่ว่าต้องรู้จักว่าเราอยู่กับที่เราภาวนาไหมถ้าอยู่ที่ไม่ภาวนาเปลี่ยนฐานที่ไปก็คงจะยากถ้าอยู่ที่ไหนภาวนาเปลี่ยนฐานที่ไปก็ภาวนาแล้วต้องมีหลักเกณฑ์ของใจว่าเราจะไปทำอะไรจะไปอยู่ป่าอยู่บนเขาอยู่ในถ้ำเพื่อทำอะไรส่วนมากก็ไปหาความสงบนี่แหละแต่ถ้าบางคนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สงบมันก็ง่ายอยู่ที่ไหนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็สงบแต่นั่งไปไหนก็ได้ในโลกนี้แต่บางคนเราอยู่สถานที่นี้
หรือบางแห่งไม่สงบเราคิดว่าเปลี่ยนสถานที่ไปมันจะสงบก็เปลี่ยนไปแต่มันอยู่ที่ศรัทธาในการกระทำความเพียรถ้ามีอุบายในการที่จะทำความเพียรปรารภความเพียรอยู่เสมอความไม่สงบนั้นมันก็ค่อยๆหายไปความสงบค่อยๆเกิดขึ้นต้องเป็นผู้ซึ่งมีความจริงจังในการปฏิบัติครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าธรรมะอยู่ฟากตายมันไม่ใช่ของเล่นนะธรรมะอยู่ฟากตายคือจริงๆแล้วต้องสละแม้แต่ชีวิตเพื่อต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมนี่แหละบุกจริงๆจะไปอยู่ตามป่าบนเขาในถ้ำจะมีพยานอันตรายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่ดีก็ให้มันตายไปนะไม่ตายก็ให้มันดีนี่ต้องมีจิตใจเข้มแข็งลักษณะนั้นจึงจะสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสทั้งภายนอกและภายในได้ถ้าเรายังไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติไม่รู้จักศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยยังไม่รู้จักอาบัติหนักอาบัติเบาก็ไม่สมควรที่จะหลีกเล่นไปบำเพ็ญภาวนาแต่ว่าถ้ารู้จักอาบัติหนักอาบัติเบารู้จักข้อวัดปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แล้วก็หลีกเล่นไปบำเพ็ญภาวนาเมื่อออกพรรษาหลังกฐินเปลี่ยนใบขานเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งทุกวันนี้ก็คงจะหาที่สงบสงัดได้ยากขึ้นนอกจากเป็นสำนักเป็นวัดที่พอมีป่ามีสถานที่สงบสงัด หรือเป็นถ้ำบางแห่งซึ่งไม่มีคนอยู่และมีหมู่บ้านพอได้ใส่บิณฑบาตก็ไปฝึกหัดดูหรืออยู่บนเขาแต่ก่อนนั้นทางเหนือก็มีชาวป่าชาวเขาชาวดอยอยู่กันไม่กี่บ้านครูบาอาจารย์ก็ไปอาศัยที่บิณฑบาตอาศัยวิเวกภาวนาเพราะท่านไม่มุ่งลาภสักการะไม่มุ่งเสียงสรรเสริญเยินยอมุ่งที่จะชำระกิเลสที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในใจต้องมีจิตใจมุ่งมั่นจะอยู่เป็นที่ก็ปรารภความเปลี่ยนทุกๆวัน เราคุมตัวเองได้ไหมเนี่ยที่ปล่อยตอนออกพรรษามาเนี่ยก็ไม่ได้ประชุมกันตอนเช้าตอนเย็นให้ทำความเพียรเองนอกจากวันพระประชุมกันเนี่ยให้สังเกตดูว่าเราตื่นได้ไหมตีสองตีสามถ้าตื่นได้ก็คุมตัวเองได้ไปอยู่ไหนก็คุมได้ถ้าตื่นไม่ได้ก็กำลังใจก่อนดูง่ายๆแค่นั้นแหละว่าตื่นเป็นปฏิทาที่สม่ำเสมอไหมตื่นตีสองตีสามทำความเพียรกลางวันถ้าเป็นคืนพักน้อยก็พักนิดหน่อยพักพอพักร่างกายเท่านั้นแหละยิ่มน้อยก็ครึ่งชั่วโมงยิ่มมากก็ชั่วโมงหรือสติสมาธิดีก็ไม่ต้องพักเพื่อฝึกสติสมาธิมันต่อเนื่องกลางคืนก็พักสัก4ชั่วโมงพอดีนั่นแหละดูง่ายๆว่าเราพร้อมไหมที่จะบำเพ็ญภาวนาอย่างอุกฤษอย่างเข้มงวดขึ้นเข้มแข็งขึ้นปฏิปทาการประพฤติบัติเนี่ยมันต้องสม่ำเสมอผู้ที่จะบรรลุธรรมผู้ที่เห็นธรรมทำความเพียรต้องสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจฉันก็ไม่ทำแต่นั้นก็ยากปฏิปทาที่สม่ำเสมอเนี่ยต้องรู้จักจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีให้ทรงไว้มาละ4ชั่วโมงนี้ถ้าสุขภาพไม่ดีก็อาจจะผ่อน4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงถ้าเร่งความเพียรก็เหลือ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันก็แล้วแต่ต้องหาปฏิปทาที่สม่ำเสมอเรื่องจำวัดเรื่องการฉันพัฒนาหารพระเราก็ให้มันมั่นคงถือทุดงวัดฉันหนเดียวอาสนะเดียวถ้าเคยฝึกแล้วก็จะผ่อนบางทีถ้าทุดงวัดเนี่ยบางทีก็มีฉันภาชนะเดียวฉันแต่ในบาทถ้ารู้จักเรื่องแล้วว่าจะผ่อนมีถ้วยมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยก็อันนี้คือการผ่อนอย่าให้ติดในรสอาหารพิจารณาอาหารก่อนฉันขนาดฉันหลังฉันฉันเพื่อ
มีกำลังวังชาในการประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ได้อะไรมากมายรสชาติก็เป็นเรื่องของลิ้นที่สัมผัสรสต่างๆอย่าให้ติดให้รู้จักความเกิดดับความไม่เที่ยงฉันเพื่ออยู่เพื่อปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าฉันมากเกิดนิวรณ์เกิดกิเลสก็ผ่อนให้มันน้อยลงน้อยลงตัวเบาจิตเบาบางทีทำสติสมาธิก็ได้ง่ายหรือบางคนจิตว่าง่ายสอนง่ายก็ฉันพอดีพอดีเพียงเพื่อมีกำลังร่างกายในการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทำให้จิตสงบได้การกระทำความเพียรนั้นต้องเน้นหนักคือเวลาว่างไม่ได้เรามีเวลาว่างเราก็ต้องปรารภความเพียรเน้นหนักไปนั้นนักบวชพระโยคาวจรเจ้าหน้าที่การงานคือการนั่งสมาธิเดินโยมกิจวัตรประจำวันถ้าอยู่ในส่วนรวมอยู่กับหมู่คณะก็มีสติในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยความมีสติด้วยความเอื้อเฟื้อไม่มีมายาตาไถเวลามีเวลาว่างเวลาส่วนตัวนะปรารภความเพียรตลอดว่างไม่ได้ว่างก่อนระลึกกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราจะเดินไปไหนก็มีสติจะทำอะไรก็มีสติมันจะเผลอสติไปโดยส่วนมากก็ตามก็พยายามตั้งสติทำสมาธิภาวนาเวลาว่างเยอะก็เดินจงกรมนั่งสมาธิกลับกันไปนั่นแหละคือหน้าที่การงานในแต่ละวันทำให้มากเจริญให้มากปรารภความเพียรตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับจำวัดพักผ่อนนั่นแหละระหว่างวันเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเหนื่อยก็พักตื่นมาก็เดินยังกรมนั่งสมาธินั่นแหละคือหน้าที่หลักตัดความกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกเป็นผู้ซึ่งมีธุระน้อยมีความกังวลน้อยมีความห่วงความกังวลอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องพยายามตัดออกตัดลมทุกสิ่งทุกอย่างความฟุ้งซ่านในเรื่องอดีตก็ตัดออกความฟุ้งซ่านในเรื่องอนาคตก็ใช้ปัญญาพิจารณาละถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังก็ใช้สมาธิตัดพยายามทำจิตให้เป็นกลางให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะเผลอสติให้ส่วนมากก็ตามก็พยายามตั้งสติขึ้นมาอยู่เสมอจนสติต่อเนื่องเมื่อสติต่อเนื่องจะกำหนดสติทำสมาธิจิตก็สงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบก็พักจิตในความสงบในเบื้องต้นก็สงบไม่นานต่อไปก็ค่อยๆนานขึ้นเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินกรมจะมีสติมีสมาธิเข้มแข็งขึ้นถ้าจิตเราสงบเราก็มีสติเข้มแข็งขึ้นก็มาเฝ้าดูใจเรานี่แหละเพราะว่าเราจะหาทางทำลายกิเลสจะไปอยู่ป่าอยู่บนเขาอยู่ในถ้ำก็ต้องการที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสคือกิเลสคือใจเรานี่แหละที่เป็นกิเลสสติปัญญาต้องก็เฝ้าดูจิตใจเราความโลภเกิดขึ้นที่ใจความโกรธเกิดขึ้นที่ใจความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจเมื่อทำสมาธิแล้วมีสติเข้มแข็งเอาสตินี่มาดูใจเราว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาหรือยังความโลภโผล่ขึ้นมาก็พิจารณาละเมื่อไม่ปรารถนาวัตถุสิ่งของใดแล้วถึงแม้จะมีกิเลสอยู่ก็ตามมันก็สบายมีความมักน้อยสันโดษพอใจในบริขาร8อาศัยปัจจัย4ที่ชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้เป็นพระที่ดีให้เป็นนักบวชที่ดีมุ่งทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลส
วัตถุสิ่งของภายนอกไม่ต้องสนใจอาศัยเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาเท่านั้นไม่ต้องการอะไรความโลภจะมีมาจากไหนพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสตัณหาจะออกไปทางจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายเราประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาหารการกบฉันก็เช่นเดียวกันก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเห็นเป็นปฏิกูลเพื่อไม่ให้เกิดความยินดีในรสอาหารพิจารณากายในกายตนเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเนี่ยมันตัดกิเลสความโลภจะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันกระท่อมกระต๊อบก็เหมือนกันก็สร้างเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นนะถ้ามันติดมันยึดมั่นถือมั่นก็พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมีทุตตรงกวัดข้อหนึ่งการไปอยู่ในเสนาที่เสนาสนะที่ไหนก็แล้วแต่ให้ยินดีในการที่เขาจัดให้จัดเสนาสนะให้นะ อันนั้นเป็นเครื่องขูดเก่าอย่างหนึ่งที่เราอยากอยู่หลังนี้เขาจัดให้หลังนี้อยากอยู่หลังนี้ก็จัดให้หลังนี้อยู่หลังไหนก็ได้นั่นแหละมันจะถูกต้องอยู่หลังไหนก็ได้ขอมีที่นั่งสมาธิขอมีที่เอนกายนิดหน่อยก็พอแล้วไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์อยู่ตามเงื่อนถ้ำอยู่ตามแค่ตามกระท่อมกระต๊อบท่านก็แหวกภาวนาจนบรรลุมรรคผลนิพพานหรือพระสารีบุตรท่านสอนลูกศิษย์เสนาสนะอันใดกระท่อมกระต๊อบอันใดที่มุงบังแล้วเมื่อเรานั่งสมาธิขัดสมาธิถ้าฝนตกมาไม่สะอาดเปียกหัวเข่าอันนั้นเสนาสนะนั้นก็น่าลื่นลมแล้วนั่นแหละก็เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฝนไม่สะอาดเปียกหัวเข่าบางทีอาจจะสะอาดพื้นข้างๆเนี่ยคือนั่งสมาธิได้ไม่ต้องสนใจแล้วนั่นแหละคือความมักน้อยของพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนสาธุสิทธิ์ให้มีความมักน้อยสันโดษเพราะฉะนั้นน่ะเสนาสนะก็เพียงเพื่ออาศัยในการประพฤติบัติภาวนาพอสมควรที่บางทีอยู่ในเสนาที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องปรับจิตให้เป็นกลางไม่ยินดีในเสนาสนะตรงไหนก็ได้อยู่ได้หมดอยู่ง่ายๆมีแค่ก็พักแค่มีกระท่อมกระต๊อบก็พักกระท่อมกระต๊อบมีกุฏิที่ดีหน่อยก็พักแต่ไม่ติดเภสัชยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันก็เพียงเพื่อบำบัดทุกเวทนาทางกายไม่ต้องห่วงร่างกายมากบำบัดภาวนาดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่ห่วงจิตใจเป็นสำคัญร่างกายของคนเราไม่เที่ยงหรอกชีวิตก็ผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปต่อไปก็แปรเปลี่ยนไปและต่อไปก็ไปสู่ความเสื่อมความแตกสลายเป็นธรรมชาติรีบเร่งปฏิบัติเร่งรัดกระทำความเพียรไม่นิ่งนอนใจชีวิตของคนเราจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในขณะนี้ยังมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงก็อย่าพากันประมาทสติสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีสติปัญญาเกิดขึ้นเป็นที่สุดนี่ต้องทรงตัวคือศีลเป็นปกติไม่มีเจตนาที่จะร่วงละเมิดศีลควบคุมได้ไม่ได้ศีลถ้าศีลด่างศีลพ้อยศีลทะลุเนี่ยกิเลสก็ควบคุมพาให้กระทำผิดศีลนั่นแหละมันด่างพ้อยด่างทะลุมันก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าศีลทรงตัวเป็นปกติเลยความควรใจทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีที่รับที่แจ้งเหมือนกันหมดจะอยู่ไหนมีศีลเป็นปกติใจก็สงบเยือกเย็นได้ง่ายเพราะไม่มีความควรใจอะไรทำสติทำสมาธิภาวนาปรารภความเพียรความไม่สงบก็ค่อยๆหายไปความฟุ้งซ่านก็ค่อยๆหายไปความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นมีปิติเกิดขึ้นกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขของสมาธิเกิดขึ้นมีอุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสติสมาธิแนบแน่นจิตเป็นหนึ่งก็มีกำลังของสติปัญญาซึ่งจะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกัน
ซึ่งแต่เดิมถ้าไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่แยกจากกันอารมณ์ใดใจข้อนั้นใจอันใดอารมณ์ข้อนั้นหลงอยู่กับอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความทุกข์แยกจากกันไม่ออกไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกิเลสทั้งที่อยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละอยู่ด้วยกันคิดผิดก็ไม่รู้ว่าคิดผิดพูดผิดก็ไม่รู้พูดผิดก็ทำในสิ่งใดผิดก็ไม่รู้ว่าทำผิดเพราะใจเข้าข้างกิเลสหลงกิเลสถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะมีปัญญาแยกแยะกิเลสออกจากใจของเรากิเลสความโลภซึ่งเกิดขึ้นก็เห็นชัดเห็นได้ง่ายก็ค่อยๆละไปกิเลสความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นก็ค่อยๆละไปไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์แห่งความทุกข์ไว้ไม่เก็บไม่กักขังไฟความร้อนที่เผาใจคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายอันนี้เป็นไฟเผาจิตใจเราถ้ามีอยู่ภายในจิตใจของผู้ใดใจก็เล่าร้อนใจก็มีความทุกข์เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเผาไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นเราต้องเอาน้ำดับไฟเอาศีลสมาธิปัญญามาดับความโลภอย่าให้มียิ่งนักบวชเราไม่โลภอะไรหรอกมีความมักน้อยสันโดษไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการมรรคผลนิพพานต้องการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากใจความโกรธความไม่พอใจมีอยู่ภายในใจของเราก็หาทางละเจริญเมตตาทุกๆวันทำใจให้สงบเย็นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาละไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ไว้ให้ข้ามวันข้ามคืนพิจารณาละในปัจจุบันทำใจให้ว่างเอาใบปัญญาพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่ถึงพอก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาทำใจให้สงบเย็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็หายไปแม้ยังฝังอยู่ภายในใจของเราก็ตามเมื่อสติสมาธิมีกำลังก็ค่อยยกอารมณ์นั้นขึ้นมาพิจารณาใหม่ทำไมเราเก็บเรากักขังอารมณ์ความไม่พอใจไว้ภายในจิตใจของเราได้เราจะหลงเก็บไว้ทำไมมันเป็นความเร่าร้อนมันเป็นความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เผาจิตใจของเราเราก็หาใบปัญญาพิจารณาละไปถ้าใจเราว่างจากลมความสงบเย็นก็จะปรากฏขึ้นถ้าใจเรายึดมั่นถือมั่นในลมความร้อนก็ปรากฏขึ้นเหมือนกันเพียงแต่รู้จักการปล่อยวางเท่านั้นแหละการปล่อยวางมันเป็นสิ่งที่ยากถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ก็ปล่อยวางไม่ได้ถ้าสติสมาธิไม่ทรงตัวเราก็เผลอไปกับอารมณ์อีกเผลอยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธเผลอมีความพอใจไม่พอใจในรูปสิ่งที่เราสัมผัส แต่ถ้าสติสมาธิทรงตัวก็มีปัญญาพิจารณาละความพอใจละความไม่พอใจในรูปสิ่งที่เราสัมผัสทำใจให้เป็นกลางเราต้องสังเกตดูกระบวนการของใจเราให้ดีว่าใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่ถ้าใจเรายึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงใจเราก็เป็นกิเลสถ้าใจเราสามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความทุกข์ให้บรรเทาบางจากจิตใจของเราได้ใจเราก็สงบเย็นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญศีลต้องเป็นพื้นฐานเป็นปกติเลยจะได้ไม่ต้องกังวลใจทำสมาธิภาวนาทำทุกๆวันมีเวลาว่างไม่ได้คิดแต่ปรารภความเพียรถ้าไม่คิดปรารภความเพียรพิจารณามรณานุสติเพื่อที่กระตุ้นเตือนจิตใจของเรานั้นไม่ให้ประมาทความตายจะมาถึงเราคืนนี้ก็ได้อาจจะมีไม่มีอาจจะมีชีวิตไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ได้แล้วก็ปรารภความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิสบายความสงบเย็นก็ค่อยๆเกิดขึ้นกำลังของใจเข้มแข็งขึ้นมีสติปัญญาที่ต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายพิจารณารูปร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนพิจารณารูปร่างกายของเรา
ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนถ้าสติสมาธิทรงตัวเราจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงก็ได้ถ้าสติสมาธิทรงตัวอาจจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ได้พิจารณาสุภาพภายนอกคือร่างกายบุคคลอื่นพิจารณาสุภาพภายในคือร่างกายของตัวเองยกขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาค้นคว้าสอนใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ให้เห็นความเน่าเปื่อยความแตกสลายลงไปแล้วจิตมันจะวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ใช้สติปัญญาแยกแยะร่างกายของบุคคลอื่นร่างกายเราให้เห็นเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟถ้าสติปัญญาสอนใจเห็นใจก็ปล่อยวางการพิจารณาหยุดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ก็ปล่อยวางการพิจารณาจิตก็เข้าสู่ความสงบอีกเมื่อพักจิตในความสงบเมื่อพอสมควรจะเปลี่ยนออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมสติสมาธิก็จะทรงตัวเมื่อสติสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันก็เห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละกิเลสจะเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาที่ใจมันก็เห็นความโลภเกิดขึ้นมาก็เห็นสติปัญญาก็พิจารณาทำลายไปความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นพิจารณาทำลายไปความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปนี่คนที่มีสติปัญญาอันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิก็เฝ้าดูแลรักษาจิตใจได้ถ้าไม่มีสติปัญญาใจกับอารมณ์นั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันมีความโลภกับเรามีความโกรธกับเรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนกับเราถ้ามีสติปัญญาก็พิจารณากันกองละความโลภให้มันเบาบางไปเรื่อยละความโกรธให้มันเบาบางไปเรื่อยละความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงสิ่งรสสัมผัสต่างๆให้มันเบาบางไปเรื่อยละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้น้อยลงไปทำความเพียรไปอย่างเงี้ยทุกๆวันให้มีสติปัญญาเฝ้าดูใจเราที่เดียวนี่แหละจุดเดียวกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นที่ป่าที่เขาที่ถ้ำเราไปไหนกิเลสก็ไปด้วยเพียงแต่เราต้องเสริมสร้างกำลังสติปัญญาให้เข้มแข็งด้วยการทำสมาธิและเพียงแต่มีสติเฝ้าดูใจกั้นกองดูใจเราดูอยู่เสมอมันก็จะเห็นกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็เห็นหมดแล้วเห็นหมดสติปัญญาก็มีหน้าที่พิจารณาปล่อยวางทำลายใจก็ค่อยๆบรรเทาบางไปจากอารมณ์กิเลสความโลภความโกรธความทุกข์ที่เล็กที่น้อยใจก็สงบเย็นในการประพฤติบัติไม่มีอะไรมากให้ดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าที่ท่านดำเนินลอยผ่านไปแล้วให้ดำเนินตามรอยของพระอรหันต์สาวกทั้งหลายที่ท่านดำเนินผ่านไปแล้วเราทั้งหลายก็ต้องดำเนินไปตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าดำเนินตามรอยปฏิปทาของพระอรหันต์สาวกทั้งหลายทั้งปวงไม่แสงซ้ายแสงขวาไม่ออกนอกทางต้องรู้เท่าทันกิเลสถ้าไม่รู้เท่าทันกิเลสกิเลสก็หลอกให้ใจเราเศร้าหมองหลอกให้เราฟุ้งซ่านไปเรื่องกิเลสตัณหาหลอกให้เราคิดเรื่องไร้สาระเราก็พูดในสิ่งที่ไร้สาระหรือก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยคิดว่าสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกเพราะเราไม่มีปัญญาแยกแยะถ้ามีปัญญาแยกแยะก็แยกแยะสิ่งที่ไม่ถูกจากใจอยู่เสมอแยกแยะกิเลสออกไปจากจิตใจของเราเก็บความคิดที่ดีไว้พัฒนาจิตใจของเราสติปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องชำระกิเลสเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยพากันตั้งใจเพื่อปฏิบัติจะไปทำความเพียรที่ไหนก็แล้วแต่ให้หลีกเล้นให้ตัดความพวนใจต่างๆให้น้อยหลีกเล้นบำเพ็ญภาวนาที่ไหนทำสมาธิเจริญก้าวหน้าก็อยู่ที่นั่นนานๆที่ไหนบำเพ็ญภาวนาแล้วปัญญาเกิดก็อยู่ที่นั่นนานๆที่ไหนไป
ภาวนาแล้วสมาธิปัญญาไม่เกิดก็หลีกเล่นมันเป็นภาวนาเปลี่ยนสถานที่ไปนั่นต้องรู้จักเรื่องของตัวเองอย่าประมาทในชีวิตชีวิตของคนมีอายุขัยสั้นๆนักไม่เกิน100 ปีก็มีความพัดพลาดจากกันไปเป็นธรรมดาอย่าประมาทวันและคืนก็ล่วงไปล่วงไปนี่ก็ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วแป๊บเดียวสิ้นปีแล้วก็เปลี่ยนปีใหม่ตามสมมติทั้งโลกแล้วเดี๋ยวก็เข้าพรรษาอีกเดี๋ยวก็สิ้นปีแป๊บเดียววันคืนผ่านพ้นไปเร็วมากให้มีสติอยู่ณปัจจุบันเฝ้าดูจิตใจของเราหาทางละกิเลสให้มันเบาบางไปเรื่อยๆจนสิ้นกิเลสจนดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ในใจของเรานั่นแหละตราบใดที่เรามีลมหายใจอยากคลายความเพียรทำความเพียรนี้ต้องทำทุกๆวันไม่ผัดวันประกันพรุ่งหนาวเกินไปก็ไม่ทำความเพียรร้อนเกินไปก็ไม่ทำความเพียรฝนตกแฉะก็ไม่ทำความเพียรแบบนั้นไม่ได้ทำความเพียรตลอดฤดูฝนก็ทำความเพียรฤดูหนาวก็ทำความเพียรฤดูร้อนก็ทำความเพียรทำเพียรเพื่อแผดเผากิเลสตลอดเวลาจึงจะเป็นสมณะนักบวชเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นถึงพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังคถามาเสสาธุสาธุสาธุ